มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแกนนำเสื้อแดงโพสต์ถึงตัวพี่ชายต่างขั้วเล่าเรื่องดีๆที่เคยมีร่วมกันค่ะแกนนำเสื้อแดงณัฐวุฒิใส่เกลือโพสต์ถึงตัวสรัญญูคนต่างขั้วเล่าความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันเผยเคยทำงานเคยเป็นโปรดิวเซอร์ตอนเป็นพิธีกรจากกรณีวงการบันเทิงสูญเสียดารานักแสดงและผู้กำกับชื่อดังตัวสรัญญูวงกระจ่างด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายโดยเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลจุฬาทำให้เหล่าศิลปินดาราและคนในวงการบันเทิงรวมถึงคนวงการทางการเมืองนะคะได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของคุณตัวสรัญญูผ่านทาง Instagram แล้วก็ Facebook ส่วนตัวตามที่เสนอข่าวค่ะล่าสุดนะคะวันที่11มิถุนายนณัฐวุฒิใส่เกลือเลขาธิการนปช.โพสต์เล่าว่าผมเคยร่วมงานกับคุณสรัญญูวงกระจ่างหรือว่าพี่ตัวราวเมื่อปี2547มีรายการโทรทัศน์ชื่อเรื่องจริงไม่ใช่ฝันสั่งผลิตเพื่อเตรียมออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาเป็นพิธีกรผมเป็นผู้กำกับรายการและโปรดิวเซอร์มีขุนคทาวุฒิทองไทยหรือว่าไข่มารีพจน์นาคแต่งและร้องเพลงประกอบพี่ตัวเป็นมืออาชีพอย่างยิ่งมือใหม่หัดกำกับอย่างผมจึงทำงานได้โดยมีพิธีกรและก็นักแสดงระดับตำนานคอยประคับประคองเราบันทึกเทปที่เก็บไว้2ตอนแต่มีเหตุขัดข้องเรื่องของเวลาออกอากาศรายการจึงไม่ได้ลงจอหลังจากนั้นแยกย้ายกันไปตามวิถีทางจนพิษตัวนั้นไปยืนบนเวทีพันธมิตรส่วนผมยืนบนเวทีนปก.เวลาล่วงเลยมากระทั่งทราบข่าวการเสียชีวิตของเขาเรื่องของการเมืองเราเห็นต่างกันแน่ๆแต่สำหรับผมไม่เคยรู้สึกเครียดแค้นชิงชังในทางส่วนตัวมโนกรรมวจีกรรมอาจเคยล่วงล้ำก้ำเกินกันและกันบ้างแต่ไม่เคยแม้คิดจะประทุษต่อกันโดยกายกรรมทุกคนมีเส้นทางของตนเองต่างคนดันด้นให้ถึงจุดหมายแต่กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติกำหนดปลายทางสุดท้ายคือความตายเสมอกันขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณสรัญญูวงกระจ่างขอดวงวิญญาณพี่ตัวสู่สุคติครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ